รับผมก็เป็นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับแล้วก็สตรีวิทยา2จะเริ่มเป็นผู้เขี่ยก่อนนะครับสตรีวิทยา2ใช้คู่หน้านะครับเป็นหมายเลข13ธนโชคเจริญจันทร์นะฮะกับหมายเลข11นั่นคือกึกก้องพงสถิตแล้วก็เป็นความแข็งแกร่งนะครับของธนโชคนะฮะที่ทำประตูขึ้นนำสุราษฎร์ธานีไปสุราษฎร์ธานีนั้นโอกาสเยอะกว่าครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งเวลาหลังนั้นสุราษฎร์ธานีนะครับโดยผู้ฝึกสอนครับสานิชสุนกี่นั้นจะทำอย่างไรฮะเอาละครับเปิดเกมเล่นแล้วสตรีวิทยาสอนอยู่ในเสื้อสีชมพูกางเกงขาวนะครับสุราษฎร์ธานีนั้นเสื้อส้มกางเกงดำสีในจอภาพอาจจะใกล้เคียงกันนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นสังเกตที่กางเกงนะฮะที่กางเกงของผู้เล่นก็เปิดเกมด้วยอีกครั้งหนึ่งสุราษฎร์ธานียังทำอะไรไม่ได้ฮะสิบสามเปิดยาวขึ้นมาโดนตัดไว้ได้ที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนั้นจะบุกนะครับจากขวาไปซ้ายของจอภาพท่านผู้ชมนะสตรีวิทยา2นั้นจากซ้ายไปขวายังขุกขักกันอยู่เปิดยาวขึ้นมาโอ้ยออกไปเลยฮะลูกนี้ได้ทุ่มครับหมายเลข7ของสุราษฎร์ตนะเทพหานสิริสาธิตครับพยายามจะกระโดดข้ามหัวแต่ไม่พ้นฮะลูกออกข้างสนามไปครับก็ยัง1ประตูต่อ0ครับสตรีวิทยา2นำอยู่หลังจากคู่นี้นะครับจะเป็นคู่จะเป็นพิธีเปิดนะครับในเวลา 16:00 น.ปิยพลดารุณิกรครับทุ่มเข้าไปโหสนามค่อนข้างแฉะฮะท่านผู้ชมเป็นการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลยุวชนครับหมายเลข6คนนี้อดิศักดิ์ทองสุขแสนก็เปิดยาวขึ้น กัปตันทีมของสุราษฎร์ธานีครับรัฐพลคมขำพยายามจะเปิดบอลออกได้อ๋อแล้วครับขึ้นบอลไปทางด้านซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้แล้วก็โอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดกรอบไปฮะโอ้โอกาสทองของสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับเปิดเข้าไปแล้วก็โอ้โหเตะออกกรอบไปฮะโอ้น่าจะยิงเข้าง่ายกว่ายิงออกเข้าลูกเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรครับสุราษฎร์ธานีอย่างที่บอกนะครับว่ามีโอกาสเยอะกว่านะครับสุราษฎร์ธานีในครึ่งเวลาแรกแต่ว่ากลายเป็นสตรีวิทยา2ที่ขึ้นนำนี่ครับสตรีวิทยา2นำอยู่เปิดขึ้นมาขึ้นมาอีกครั้งสำหรับสตรีวิทยา2จิ้มขึ้นไปตรงๆครับลูกนี้พลิกบอลมาทางด้านกาบขวาแต่ว่าโอ้ฟาวครับสายฟ้าเท้าพาก็ไปทำฟาวครับสำหรับผู้เล่นของสตรีวิทยา2จะเปิดขึ้นไปฮะเปิดยาวขึ้นไปครับลูกนี้ใหญ่ฮะแหมครึ่งบอลไปครึ่งบอลมาอยู่สำหรับกิติพัฒน์แดงเผาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้นี่แหละฮะสูงใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งจริงๆ
ปิดขึ้นมาแต่ว่ายังติดอยู่ฮะทุ่มเข้าไปครับสำหรับปิยพลดารุณิกรทุ่มเข้าไปแต่ว่าโดนเตะสกัดออกมาได้จะได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งสำหรับปิยพลปิยพลทุ่มเข้าไปครับให้กับวงศกรได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งวงศกรทุ่มเข้าไปให้กับสายฟ้าสายฟ้ากระชากไปถึงเส้นหลังแต่ว่ามาออกหลังครับลูกนี้จะไต่ขึ้นมาจากเส้นประตูครับสำหรับสตรีวิทยา2ผู้รักษาประตูครับยังกรรมการไม่ขออภัยครับสำหรับสุราษฎร์ธานีจะเตะขึ้นมาจากวิสิตอีสิงจันทร์นะครับเขามีโอกาสเดียวนะที่ถูกบุกเข้ามาแล้วก็เสียประตูไปขึ้นเกมมาเกมสตรีวิทยาเริ่มดีขึ้นครับมาเลข6วงศกรชัยกุลเนวินชัยกุลเกวินครับขออภัยมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านกราบซ้ายโดนตัดสกัดออกไปได้ฮะก็ยัง1ประตูต่อ0ครับสตรีวิทยายังนำอยู่ก็เป็นเกมเหมือนกันในครึ่งเวลาหลังแล้วนะฮะเปลี่ยนแกนมาแล้วก็ผู้รักษาประตูของสุราษฎร์ธานีวิสิตอีสิงจันทร์วิสิตเปิดขึ้นมาลูกนี้จะติดฮะควบจีขึ้นไปเลยโอ้โหลูกนี้โอ้โหบุกไปละล่อแล้วสตรีวิทยา2ได้ทุ่มครับที่ปราณัฐสาครเสถียรปราณัฐทุ่มเข้ามาโอ้สุราษฎร์ธานีแผ่วไปหรือเปล่าครับเพราะว่าสตรีวิทยา2เริ่มบุกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เป็นเกมในครึ่งหลังครับผ่านไปแล้วประมาณ6นาทีจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นนะฮะสตรีวิทยา2เอาสายฟ้าเท้าผ่าออกนะครับแล้วก็เอาสมปองสร้อยสุวรรณลงไปเล่นแทนก็เป็นเกมในสนามเริ่มต่อครับสุราษฎร์ธานีเอาละครับขึ้นไปลูกนี้สวยเลยทีเดียวครับไม่ล้ำหน้าฮะลูกนี้แล้วก็เป็นโอกาสทองของสุราษฎร์ธานีแล้วก็นี่แหละครับเป็นซูเปอร์เซฟจริงๆแล้วผู้รักษาประตูคนนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยฮะโชว์ฟอร์มได้ดีมากสำหรับนัทนัยเพชรทองก็เซฟลูกสังคมสำคัญนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกไว้ได้หลายลูกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญครับที่ทำให้ทีมนั้นไม่โดนนำแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นซุปเปอร์เซฟเป็นการทุ่มเทอีกครั้งหนึ่งของคนนี้ครับด้านในเพชรทองครับท่านกำลังติดตามรับชมครับฟุตบอลยุวชนชัยพงษ์ครับชิงถ้วยเปเล่ราชาลูกหนังโลกครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีครับวันนี้กลับมาบ้านเกิดครับสำหรับชัยพงษ์ครับมาแข่งขันกันที่จังหวัดพิจิตรใช้สนามกีฬาเทศบาลบ้านปากทางเป็นสังเวียนในการฟาดแข้งนะครับ
หลายๆท่านอาจจะสอบถามมาว่าทำไมไม่แข่งสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรนะครับก็เนื่องจากสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรในขณะนี้ติดขัดเรื่องการปรับปรุงนะครับเพื่อรับภารกิจในการแข่งขันกีฬายุวชนนะครับคัดเลือกยุวชนภาค5เป็นบรรดาคุณพยาบาลครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลนะครับวันนี้อาจจะขัดตกบกพร่องไปบ้างนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่อยู่ทางบ้านนะครับการถ่ายทอดสดอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงขึ้นเกมมาอีกครั้งหนึ่งสุราษฎร์ธานีโอ้กัปตันทีมจอมทุ่มเทสุราษฎร์ธานีรัฐพงษ์คมขำเมื่อสักครู่นี้โอ้ไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแกนนะสำหรับสุราษฎร์ก็เลยเป็นแบบนี้แล้วครับตันอยู่ทางด้านกาบขวารัฐพลครับก็จะเปิดขึ้นมาสำหรับรัฐทางสุราษฎร์ธานีครับน่าจะเป็นโอกาสทองอยู่โอกาสหนึ่งมีโอกาสนะครับลูกนี้ถ้าเกิดว่าเปิดยาวๆดีๆแล้วมีโอกาสได้ลุ้นประตูเลยทีเดียวเปิดยาวเข้ามาสำหรับสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไม่ถึงฮะโดนมงสกัดไว้ได้โอ้สูงใหญ่สตรีวิทยา2มาได้9ลงไปใหม่แล้วก็ใหญ่อัปราการสุทธิวารีอู้พลาดฮะสำหรับกองหลังของสตรีวิทยา2โดนฉกเข้าไปแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าไปสำหรับลูกนี้แล้วก็ยังไปซ้อนได้ทันครับนราธรกันสูตรสราวุธนางงามออกนะครับแล้วก็สิชนจันดีเข้าไปเล่นแทนสำหรับสุราษฎร์ธานียังตามอยู่0ประตูต่อ1ครับสุราษฎร์เปลี่ยนแกนมาเหมือนกันแต่ไม่พ้นอีกแล้วฮะยังคุกคิกพยายามจะใช้บอลจังหวะสั้นๆเหมือนกันสุราษฎร์แต่ว่ายังไม่ได้ฮะเพราะว่าเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างครับวันนี้สภาพสนามก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเล่นบอลคอนโทรลได้ดังใจตัวเองนะฮะทำฟาวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอ้โหโดนฉกไปได้ครับเอาละครับสุราษฎร์ธานีเป็นโอกาสทองหรือเปล่าลูกนี้เลี้ยงจี้เข้าไปแล้วก็มีโอกาสยิงแล้วแต่ติดอีกแล้วโอ้กิตนัยมณีโชติมาได้9กองหน้าของทีมฮะแล้วก็ติดคนนี้เช่นเดิมครับนัดดนัยเพชรทองโอ้แกเหนียวจริงๆครับประตูของทางด้านของสตรีวิทยา2หาได้บอลอีกครั้งหนึ่งฉกบอลแล้วก็จิ้มไปตรงๆครับลูกนี้สีชนจันดียังได้อยู่ที่สุราษฎร์ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับสุราษฎร์ธานีเป็นเกมที่ต้องบอกว่าบีบพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมฮะแดดนั้นจ้าสลับกับบรรยากาศที่ครึ้มนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าไม่ฟิตจริงๆนี่มาแย่เลยเจ็บครับสำหรับผู้เล่นของสตรีวิทยา2ได้ทุ่มนะครับโดยสุราษฎร์ธานีทุ่มเข้ามาเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ
เปิดยาวเข้ามาอีกครั้งสุราษฎร์ธานีแต่ติดที่ควบจีไปเลยทีเดียวครับกิตนัยมณีโชติมาที่ศิวรุฒผลฮิรันยกหนีครับนราธรกันสูตรเปิดยาวไปหยอดไปลูกนี้เป็นโอกาสทองสุดแล้วก็โอ้ไม่ได้ครับโอ้โหยังไม่ได้ครับสำหรับสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนแกนไปอีกครั้งหนึ่งออกไปแล้วโอ้ยยังเล่นต่อได้ครับครับเราหมายเลข3นะครับกฤษณพงษ์ยอดเมืองออกนะครับแล้วก็หมายเลข4นะครับนั่นคืออนุสรณ์เสถียรจิตลงไปเล่นแทนนะครับจะได้ลูกฟรีคิกนะครับเข้ามาเป็นโอกาสทองของสุราษฎร์แล้วนะครับเปิดยาวเข้ามาลูกนี้แล้วก็ติดมือคนนี้อีกแล้วครับนัดดนัยเพชรทองผู้รักษาประตูของสตรีวิทยา2โอ้โหไปฝาฮะปิยพลดารุณิกรไปโดนทำฟาวครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับฟุตบอลยุวชนชัยพงศ์ครับครั้งที่19ครับชิงถ้วยราชาลูกหนังโลกหรือว่าถ้วยเปเล่ปีนี้กลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากห่างหายจากพิจิตรไปประมาณ3ปีด้วยกันเพื่อที่จะแข่งขันนะฮะในส่วนของฟุตบอลยุวชนชัยพงศ์ครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีก็ยัง1ประตูต่อ0ครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าประตูที่2นี้จะเกิดขึ้นกับฝั่งไหนครับสตรีวิทยา2ยังนำอยู่ครับวันละ3คู่นะฮะท่านผู้ชมตั้งแต่ 12:00 น.โดยประมาณนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาชมสดๆได้ที่สนามหรือว่าจะติดตามรับชมการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีอะไรฮะลูกนี้ครับก็ยังอยู่ในช่วงของครึ่งเวลาแรกนะฮะออกครึ่งเวลาหลังแล้วครับขออภัยหลังจากคู่นี้เดี๋ยวมีพิธีเปิดการแข่งขันครับแล้วก็คู่หลังนั้นจะเป็นเพนสมิธกับปทุมคงคาเตะมุมเข้าไปครับลูกนี้สตรีวิทยา2เปิดมุมเข้าไปแล้วก็โดนมงสกัดออกมาได้เข้าไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับสุราษฎร์ธานีเอาละครับใช้สวนโอ้ไปพลาดง่ายๆฮะก็ยัง1ประตูต่อ0ครับอ
ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกของการถ่ายทอดสดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่ามีอะไรขัดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดไปบ้างนะครับต้องขออภัยแล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับสุราษฎร์โอ้โหล้ำหน้าลูกนี้โอ้โหควบจีขึ้นไปได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าไปล้ำหน้าซะก่อนครับครึ่งเวลาหลังครับสตรีวิทยา2นำอยู่1ประตูต่อ0ได้ประตูจากหมายเลข13นะครับนั่นคือธนาโชคเจริญจันทร์ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีฮะลองให้เรียบร้อยสตรีวิทยาครับเปิดยาวขึ้นมาโอ้เหลืองเลยครับลูกนี้โอ้สุราษฎร์ธานีนี้บุกดีฮะแล้วก็มีโอกาสได้งามๆในการเข้าทำหลายครั้งแต่ว่ายังทำไม่ได้ฮะแล้วก็เป็นสตรีวิทยา2ที่ขึ้นนำสตรีวิทยา2และสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้แทงบอลทะลุขึ้นมาบุกขึ้นไปทางริมเส้นดันกลับขวาโอ้ความคล่องตัวสูงฮะยังรำเลียงบอลอยู่ครับที่ทางด้านเปิดเข้ามาสำหรับสุราษฎร์ธานีลูกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาละครับไปแล้วสำหรับลูกนี้สตรีวิทยา2ครับโอ้ยังได้อยู่ครับธนาโชคเจริญจันทร์โอ้โหโต้กลับกันได้เร็วฮะแล้วก็ได้สนุกครับผมก็ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับรุ่นนี้สตรีวิทยา2ไปโดนทำฟาวล์ซะก่อนฮะเล่นกันง่ายๆครับสตรีวิทยา2ไปอีกครั้งหนึ่งลูกนี้กึกก้องพงษ์สถิตนะพยายามผ่านเข้าไปที่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าโดนบล็อกไว้ได้ฮะก็ยัง1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมครับเวลาตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ23นาทีด้วยกันครับอ
ได้ทุ่มครับทุ่มเข้ามาครับสุราษฎร์ธานีพยายามจะเปลี่ยนแกนเหมือนกันแต่ว่าติดที่สุราษฎร์ธานีโอ้เจ็บฮะสำหรับสตรีวิทยา2กัปตันทีมครับนราธรกันศัตรูครับเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในเวลา 16:00 นนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านสุวิทย์วัชโรทยางกูลนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมในพิธีเปิดก็พักเมื่อไรเบรกเมื่อไรก็วิ่งหาน้ำกันแล้วครับเพราะว่าอากาศนั้นร้อนพิจิตรวันนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นมารยาททันยอดเยี่ยมนะครับเพื่อนเจ็บเตะทิ้งนะทุ่มเข้ามาครับลูกนี้ลำเลียงบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไหลขึ้นไปตรงๆครับแหมสูงใหญ่ครับหมายเลข11นั่นคือกึกก้องพงษ์สถิตโอ้ยหมายเลข6ฮะของวงศกรชัยกุลเกวินฮะพยายามจะตัดเข้าในแล้วแต่ว่าลูกนี้พลาดไปนิดเดียวฮะเกมครึ่งหลังครับช่วงนี้ครึ่งละ35นาทีครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนชัยพงษ์ครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีครับวันนี้ฟาดแข้งกันที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางก็ต้องขอบพระคุณครับคุณวิเชียรเทียนชัยพงษ์ครับแล้วก็ทางผู้สนับสนุนทุกทางนะครับแล้วก็ที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านสุวิทย์วัชโรทยางกูลเจ็บครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชัยพงษ์ครับครั้งที่19เป็นคู่ที่2ครับสตรีวิทยา2เสื้อบานเย็นกางเกงขาวแล้วครับสุราษฎร์ธานีลุยโคลนขึ้นไปบ้างเริ่มต้องบอกว่าเริ่มเป็นโคลนแล้วครับบริเวณด้านหน้าประตูทางด้านทิศเหนือสุราษฎร์ธานีไม่แน่ใจว่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับนักเตะหรือเปล่านะฮะตรงนั้นโอ้โดนใบเหลืองไปครับสำหรับเกิดก้องพงษ์สถิตก็ไปทำฟาวครับเกิดก้องพงษ์สถิตนะฮะได้รับใบเหลืองไปปั่นฟรีคิกเข้าไปครับลูกนี้แล้วก็ล้นไปฮะขึ้นไม่ครับพยายามจะทำเกมเร็วเหมือนกันครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้สำหรับ
เอาละครับลูกนี้ล้นมาแล้วกระชอกแล้วแต่ว่ายังรับได้อีกครับสำหรับลูกนี้นัดดนัยเพชรทองเป็นซูเปอร์เซฟของเขาอีกครั้งครับนี่นะครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ความคล่องตัวสูงครับสำหรับผู้รักษาประตูของสตรีวิทยา2เปิดยาวขึ้นมาแล้วครับสู่ราชธานีลำเลียงบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ความมุ่งมั่นนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับสุราษฎร์ธานีช่วงท้ายเกมครับครึ่งเวลาหลังแล้วยังนำอยู่1ประตูต่อ0ครับรุ่งอรุณถนอมพงศ์ขออภัยครับศิวรุตครับก็ยังโอ้โหนิดเดียวฮะเอาละครับโต้กลับเร็วครับสตรีวิทยา2โต้กลับเร็วลูกนี้ขึ้นเกมไปทางด้านกราบซ้ายแต่ว่าโดนตัดออกไปได้ฮะก็ยัง1ประตูต่อ0ครับสตรีวิทยายังนำอยู่นี่แหละฮะสูงใหญ่แล้วก็คล่องตัวเหลือเกินครับสำหรับธนโชตเจริญจันทร์หมายเลข13ของสตรีวิทยาและเขาก็เป็นผู้ทำประตูนะครับให้ทีมสตรีวิทยา2นั้นขึ้นนำสุราษฎร์ธานีไป1ประตูต่อ0ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่นะฮะหลังจากคู่นี้จะมีพิธีเปิดในเวลา 16:00 นนะครับจะเปิดขึ้นมาครับขึ้นไปครั้งโหยกหนีให้ใช้ได้เลยทีเดียวฝีเท้าเปิดขึ้นมาลูกนี้โดนสกัดออกไปได้ครับสุราษฎร์ได้ทุ่มนะครับที่ศิวรุตพลฮิรันกัปตันทีมของสุราษฎร์นะครับนั่นคือรัฐพลคมขำบอลไปเล่นเองฮะแล้วก็ยังได้อยู่ครับสุราษฎร์ธานีเอาละครับคล่องตัวฮะสำหรับกรมตัดทีมของสุราษฎร์ธานีตัวเล็กครับแต่ว่าคล่องตัวโอ้ต้องบอกว่าลุมกินโต้เลยฮะลูกนี้สำหรับสตรีวิทยา2ก็ล้ำหน้าฮะมีโอกาสเหมือนกันครับสำหรับสุราษฎร์ธานีแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามีโอกาสเยอะนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทำประตูได้เตะฟรีคิกขึ้นมาลำเลียงบอลขึ้นไปต่อเนื่องครับลงตอนนี้สุราษฎร์ธานีเราโดนตัดไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเปิดบอลขึ้นมาตรงๆครับเอาละครับลูกนี้ถึงบอลก่อนครับแล้วก็กดด้วยเท้าขวาโอ้โหผ่านหน้ากรอบประตูครับโอ้ธนโชตเจริญจันทร์เปิดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แล้วฮะเอาสุราษฎร์บุกขึ้นไปบ้างตอนนี้ก็ยัง1ประตูต่อ0ครับสตรีวิทยายังนำอยู่เบาเกินไปแล้วฮะเบาเกินไปครับลูกนี้เสร็จคนนี้นัดดนัยเพชรทอง
ครับผมช่วงท้ายเกมแล้วครับในครึ่งเวลาหลังก็ช่วงท้ายเกมแล้วฮะหลังจากคู่นี้คงพักสักครู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีเปิดในเวลา 16:00 น.จากนั้นจะเป็นคู่เปิดสนามประตูนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆฮะครับผมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับทดเวลาบาดเจ็บออกไป3นาทีครับสตรีวิทยาสาอา2นั้นยังนำสุราษฎร์ธานีอยู่1ประตูต่อ0ยังคลุกคลิกกันอยู่เป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีครับชิงถ้วยเปเล่ราชาลูกหนังโลกครับวันนี้กลับมาแข่งบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางครับเป็นสังเวียนในการฟาดแข้งเปิดเข้าไปครับสำหรับสุราษฎร์ธานีแต่ว่าไม่เกิดผลอะไรฮะลูกนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยกบอลหนีแล้วก็พยายามสับไกด์แล้วก็เป็นซูเปอร์เซฟของคนนี้อีกแล้วครับโอ้โหเซฟสวยๆได้หลายลูกฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงดาวเด่นในแมตช์นี้นะก็ต้องบอกคนนี้แหละนะฮะทีมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศเล่นกับการผู้เล่นหมายเลข9เด็กชายกิตติไทยสุราษฎร์ธานีนะครับเอากิตดนัยมณีโชติออกนะครับเอา12นั่นคือชยาธรไกรินลงเล่นแทนนะครับก็น่าจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของสุราษฎร์แล้วล่ะนะฮะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โดนโต้กลับเข้ามาเปลี่ยนแกนมาเลยครับแต่ว่าติดอ่ะแล้วครับสุราษฎร์เปิดยาวมาติดหลังของสตรีวิทยา2อีกจิ้มไปตรงๆครับลูกนี้ไม่ทันแล้วน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของสุราษฎร์แล้วล่ะนะครับลำเลียงขึ้นไปแล้วก็เปิดยาวเข้าไปลูกนี้โอ้ไปแฮนด์บอลก่อนนะโอ้สุราษฎร์ธานีครับทีมที่บุกได้เหนือกว่าแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับแต่ว่ากับกลายเป็นสตรีวิทยา2นั้นเป็นฝ่ายขึ้นนำนะฮะแล้วก็กำลังจะเก็บ3แต้มแรกกันล้ำค่าได้ในไม่กี่อีกือใจนี่ครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสตรีวิทยา2จับไปที่กรรมการแล้วฮะก็1ประตูต่อ0ครับยังนำอยู่สตรีวิทยา2แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับสตรีวิทยา2ก็เอาชนะสุราษฎร์ธานีไป1ประตูต่อ0ครับ